ดูเนียนนะฟึ๊บเนี่ยผมจะดึงให้ดูฟึ๊บเนี่ยร่วมแบบนี้เลยเนี่ยฟึ๊บดูนี่นะฟึ๊บเอามาเป็นทรงเดิมนุ่มมากแล้วก็หอมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กไข่ไต้หวันชาไทยกันค่ะเค้กไข่ไต้หวันเนี้ยค่ะแล้วก็มีความหอมของชาไทยอร่อยมากค่ะสุดท้ายจาดีก็ปั๊มลายน่ารักลงไปค่ะทำง่ายส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าอยากรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันค่ะอย่างแรกค่ะจะดีมีเป็นน้ำมันวันนี้จะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็อุ่นด้วยเข้าไมโครเวฟค่ะจนเป็นน้ำมันอุ่นๆเลยค่ะสูตรนี้จะไม่เหมือนเค้กธรรมดาเขาเป็นเค้กไข่ไต้หวันต้นกำเนิดมาจากไต้หวันค่ะจะร่อนแป้งลงไปในขั้นตอนนี้อาจจะงงว่าเฮ้ยน้ำมันกับแป้งลงกันทำไมอะค่ะเพราะว่าตัวแป้งเนี้ยค่ะพอไปผสมกับตัวของเหลวอื่นๆเนี่ยเขาจะเกิดกลูเตนขึ้นค่ะน้ำมันเนี่ยเขาจะไปคลุมเนื้อแป้งทำให้เกิดกลูเตนได้ช้าลงไปแบบเคลือบโมเลกุลของแป้งไว้ค่ะแล้วเค้กเนี่ยเขาคนในส่วนแรกเขาจะได้ไม่เหนียวนุ่มฟูมากขึ้นค่ะเป็นเหมือนแบบโบราณสมัยก่อนนะคะเขาคิดคนขึ้นมาสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่มีตัวสารเสริมคุณภาพที่ทำให้เค้กขึ้นฟูอันนี้เป็นเค้กโบราณของไต้หวันนะคะเป็นสูตรโบราณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีเค้กตัวไหนเลยเนาะที่ทำมาบัตเตอร์เค้กหรือว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กก็แล้วแต่สปอนจ์เค้กจะไม่มีตัวไหนที่เอาน้ำมันกับแป้งเนี่ยมารวมกันแบบนี้เลยแบบนี้เท่ากันแล้วเท่านี้เลยน้ำมันกับแป้งเขาก็จะไปคลุมตัวกันเรียบร้อยค่ะคราวนี้จะดีจะใส่เป็นผงฟูที่จะทำให้เค้กตัวนี้ฟูขึ้นมาใส่เกลือค่ะเพิ่มรสชาตินิดนึงคราวนี้ค่ะจะดีทำรสชาไทยเพราะฉะนั้นจะดีมีผงชาไทยด้วยผงชาไทยก็หาซื้อได้นะคะเซิร์ชผงชาไทยจะมีหลายเจ้าเลยลองดูค่ะจะเป็นผงสำเร็จรูปที่เราสามารถแบบเอามาทำขนมมาชงดื่มได้เลยจะไม่มีรสชาตินะไม่มีหวานไม่มีอะไรไม่มีรสน้ำตาลแล้วก็จะมีสีจะมีสีของชาไทยขึ้นมาละพอเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นของเหลวค่ะที่จะทำให้กลูเตนเขาทำงานก็คือตัวนี้แหละใส่เข้าไปเลยห้ามคนมากนะคะคนแค่พอเข้ากันเพราะว่าถ้าคนมากเนี่ยเค้กเขาจะเหนียวค่ะแค่พอเข้ากันตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมเหลวๆอยู่คราวนี้นะใส่แล้วคนแค่พอเข้ากันเพราะว่าตัวแป้งกับของเหลวเขาทำงานแล้วกลูเตนทำงานเค้กเขาจะเหนียวบางคนโอ๊ยทำไมเค้กเหนียวจังเลยเค้กไม่นุ่มไม่ฟูเลยเนี่ยเห็นไหมจะเริ่มเหนียวแล้วเนี่ยคุณกลูเตนทำงานพอแล้วเข้ากันเท่านี้เลยอย่าไปต่อนะคะไปต่อจะเหนียวเกินไปค่ะรีบใส่ไข่แดงเลยค่ะแล้วก็คนที่ส่วนผสมเข้ากันสีสวยมากแล้วกลิ่นก็หอมมากด้วยค่ะตอนนี้เค้กชาไทยของเราในส่วนแรกที่เป็นส่วนไข่แดงเราคนเข้ากันก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเข้ากันเรียบร้อยหนีเนื้อออกมาจะเป็นประมาณนี้ฟึ๊บเหลวๆพักเอาไว้ค่ะแล้วก็ไปทำส่วนเมอแรงไข่ขาวกันค่ะเมอแรงค่ะเราจะใส่ไข่ขาวลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ตีจนพอเป็นฟองเหมือนฟองโฟมล้างหน้าค่ะนิดเดียวเลยโฟมล้างหน้ามาแล้วคราวนี้ค่ะน้ำตาลเราจะแบ่งใส่เป็น3ขั้นนะคะขั้นที่1ฟึบแล้วก็ตีให้น้ำตาลละลายไปนิดนึงขั้นที่1พอแล้วคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นครีมออฟทาร์ท่าค่ะจะทำให้ตัวไข่ขาวเนี่ยเขาคงรูปได้ดีขึ้นคงตัวได้ดีขึ้นครีมออฟทาร์ท่าเขาเป็นกรดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำให้ไข่ขาวดีขึ้นหรือบางสูตรเขาใช้เป็นบีบมะนาวก็ได้เหมือนกันน้ำส้มสายชูก็ได้เหมือนกันลองชิมครีมออฟทาร์ท่าก็ได้ค่ะเขาจะเปรี้ยวนิดๆแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะในสูตรนี้จะดีใส่ด้วยเพราะว่าไข่ขาวอะค่ะเขาต้องแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นแป้งข้าวโพดเขาจะทำให้ตัวไข่ขาวส่งตัวได้ดีขึ้นน้ำตาลค่ะใส่ไปอีกครึ่งนึงของที่เหลืออยู่แล้วก็ตีต่อก็น้ำตาลที่เหลือสุดท้ายคราวนี้ค่ะจะตีจนกลายเป็นยอดที่แบบแข็งระยะเริ่มต้นดูกันเ
คตอนนี้ได้แล้วค่ะจะดีต้องการยอดที่แบบค่อนข้างเกือบจะแข็งค่ะแล้วคราวนี้เราจะทำให้เม็ดของตัวฟองไข่เนี่ยค่ะเขาละเอียดขึ้นในการเปิดเบอร์ออนสุดประมาณสัก30วิค่ะให้ฟองไข่เขาละเอียดนิดเลยโอเคครบแล้วปิดปึ๊บได้ค่ะเราจะนำส่วนที่1กับส่วนที่2มาผสมกันส่วนไข่ขาวค่ะเราจะตักใส่ในส่วนของตัวไข่แดงเลยแบ่งออกสักประมาณ4ครั้งค่ะถ้าปริมาณเยอะประมาณนี้นะแล้วก็คนให้เข้ากันตอนที่คนให้เข้ากันเราใช้กันโฟลนะคะแล้วก็ใช้เป็นไม้พายนะอยากคนแบบปั๊บๆๆๆๆด้วยตะกร้อนะคะไม่งั้นเนี่ยเค้กเขาจะยุบตัวค่ะตอนนี้สีของชาไทยสวยมากนี่ประมาณเท่านี้แล้วก็ใส่อีกครั้งที่2ค่ะส่วนครั้งที่4ค่ะชามผสมของจะดีอ่ะเล็กแล้วจะกลับกันมาใส่ในชามนี้ชามนี้ใหญ่กว่าถ้าใครชามใหญ่พอไม่ต้องกลับมาแบบจะดีได้นะคะเดี๋ยวจะดีใส่ครั้งที่4ลงทั้งหมดเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วมาดูดีกว่าว่าเนื้อเข้ากันสุดท้ายออกมาเป็นยังไงค่ะคนผสมจนเนื้อเนียนกริบแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่พิมพ์การพิมพ์วันนี้ค่ะจะดีใช้พิมพ์เป็นพิมพ์7x7นะคะแล้วก็กลุ่มกระดาษสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วเลยค่ะแล้วก็เราจะค่อยๆใส่ตัวขนมใส่เนื้อเค้กลงไปได้เลยโอเคตอนนี้ค่ะใส่ขนมลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่อะค่ะเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะวนแบบนี้ให้ทั่วเลยบางคนทำแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมหน้าไม่เรียบนี่ค่ะเพราะว่าเราลืมวนขนมค่ะไปแล้วระดับหนึ่งค่ะคราวนี้เราจะต้องเคาะพิมพ์กันเพราะว่าฟองอากาศเขาจะได้ไล่ออกมาค่ะนี่ลองเห็นดูนะจะมีฟองอากาศที่กำลังจะขึ้นมาหนีบับเบิ้ลนี้นะหนึ่งฟองนี่ประมาณสัก3รอบได้เลยถอยสักหนึ่งกัน4รอบเนี่ยค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นพิมพ์รองใต้ขนมกันเพราะว่าขนมตัวนี้เราจะอบนานมากอบประมาณ 60-70 นาทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาจะแห้งเกินไปเราจะใส่ถาดรองข้างล่างแล้วก็ใส่น้ำลงไปเป็นวิธีการ water bath ค่ะใส่สูงประมาณสักครึ่งเซน1เซนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดีจะเอาเข้าอบค่ะอบที่ไฟ150องศานะคะเป็นไฟที่ต่ำหน่อยค่ะแล้วเวลาตอนที่ water bath เนี่ยอยู่ที่60นาทีหลังจาก60นาทีเดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกแล้วต่ออีก10นาทีไป60นาทีแรกกันก่อนค่ะออกมาแล้วค่ะตอนนี้60นาทีแล้วเราจะเอาตัวน้ำเขาออกค่ะเอาแต่ตัวเค้กแบบนี้เลยแล้วก็เอาเข้าอบค่ะต่ออีก10นาทีค่ะเพื่อให้เขามีความละอุขึ้นแล้วก็ไม่แฉะเค้กค่ะไปเอาสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รวมเวลาทั้งหมด70นาทีนะคะสุดท้ายอยู่ที่10นาทีค่ะแต่ว่าพอออกจากเตาใหม่ๆเนี่ยค่ะเราต้องกระแทกให้โครงสร้างเขาแข็งแรง1ทีนี้1 2แบบนี้1ทีค่ะให้โครงสร้างเขาเสร็จตัวค่ะหลังจากนั้นเราจะยกเขาออกมาพักอู้เค้กสูงมากยกน้องออกมาแล้วก็แกะด้านข้างค่ะให้เขาได้ระบายความร้อน15นาทีกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดกับวิธีการกลับด้านเค้กกันสวยมากตอนนี้ค่ะพักจนเขาเซตตัวได้แล้วเป็นอุ่นๆแล้วค่ะอยู่ที่15นาทีค่ะคราวนี้เราจะกลับด้านเขาไม่อยากให้หน้าเขาเป็นรอยตะแกรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษไขวางแล้วก็กลับเขาได้เลยแล้วก็ค่อยๆหมุนน้องเขาออกมาน่ารักจังเลยสีสวยมากเลยและกลิ่นชาไทยก็แบบตลบอบอวลมากตอนนี้คราวนี้ค่ะเราจะตัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะดีก็จะทับด้วยตัวเขียงเลยถ้าเปิดนี่หน้าเขาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตัดเลยค่ะใครอยากได้ชิ้นเท่าไหนก็ได้เลยจะตัดได้9ชิ้นค่ะเ
อนนี้มาดูตรงหน้ากันค่ะถ้าใครทานแบบนี้ก็เสิร์ฟได้เลยนะทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้หรือว่านี่ค่ะจะดีมีปลาปั๊มค่ะหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ช้อปปี้ลาซาด้าได้หมดเลยค่ะเอาไปลนไฟแล้วเดี๋ยวมาปั๊มกันร้อนร้อนมาเลยค่ะแล้วก็ปั๊มน้องนี่ไงลายน่ารักมากใครอยากได้ลายอะไรอะค่ะเขามีเลือกเต็มเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กไข่ไต้หวันชาไทยค่ะนุ่มฟูสุดๆทำไม่ยากด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะวันนี้จะนี่ขอตัวไปแล้วค่ะไปชิมเค้กไข่ไต้หวันกันนะเนี่ยดู